เราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของรถไฟฟ้าพี่เอกไปเรียนมาคืออะไรต่อขั้วผิดเนี่ยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊ยาวเรซซิ่งอยู่ที่โชว์รูมนิวสาขาบางแคนะคะเป็นนิวอะไรเหรอคะโชว์รูมนี้นะคะจะเป็นโชว์รูมเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าก็บอกได้เลยว่ากระแสรถไฟฟ้ากำลังมาแรงวันนี้ก็ได้เกียรตินะคะเชิญมาดูรถไฟฟ้าซึ่งเขาได้การเปิดตัวไปแล้วล่ะสักระยะนึงแต่ว่าเหมือนกับสมรรถนะรถอะค่ะก็ด้วยว่าทำไมทางเมืองนอกฝั่งยุโรปถึงนิยมใช้นิวมากตัวนิวนี้นะคะเป็นรถที่ผลิตที่แต่ว่ามีขายในอเมริกามีขายในฝั่งยุโรปค่อนข้างเยอะแล้วก็คนไทยเริ่มมีการใช้เยอะขึ้นหลายๆแบรนด์แล้วก็ได้ข่าวว่าอีกไม่นานเขาจะมีตัวถูกมาให้เราได้ลองด้วยแต่วันนี้เรามาดูในโชว์รูมก่อนว่ารถของนิวมีกี่รุ่นราคาเท่าไหร่แล้วก็สมรรถนะรถดีหรือเปล่าพร้อมทั้งไปแอบดูเรื่องของข้างในของทางนิวว่ามีสายไฟแบบไหนกี่ระบบแล้วก็ความเป็นเทคโนโลยีดีมากแค่ไหนนะคะวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามกันไปค่ะเลยค่ะนั่นเอ็นดีพี่เอกนะคะสวัสดีค่ะพี่เอกดูแลเรื่องอะไรของที่นี่ที่นิวบางแคค่ะผมก็จะดูเรื่องทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็ดูเรื่องแมคานิกแมคานิกก็คือการดูแลแมนเทนแนนซ์เครื่องมอเตอร์ทุกอย่างระบบไฟฟ้าเมนหลักพี่เรียนด้านไฟฟ้ามาก่อนหรือพี่มีความรู้ด้านไฟฟ้ามาไหมอ๋อไม่มีเลยครับทำเครื่องยนต์มาก่อนคือทำเฉพาะเครื่องยนต์ในสายของสองล้อใช่ครับอ๋อในสายสองล้อไม่ใช่สายสี่ล้อแต่การเรียนไฟฟ้าก็ไปเรียนที่สถาบันเขาเรียกว่ามีการอบรมมาเรียนรู้แล้วก็มีการสอบด้วยใช่ไหมเห็นไหมคนบางคนสอบตกมึงไปสองล้อก็ยังตกใช่ไหมแว่นกูอ่านไทยรัฐเจอนี่มึงไปเรียนมามึงไม่ได้เป็นแมคานิกจะให้มึงไปเรียนมึงก็ไม่มีความรู้ใช่ไหมใช่พี่จริงจริงผมแค่มองว่าแค่แบบประเซ็นมันผ่านดูเหมือนตอบคำถามอย่างเจ๊ยาวอาจจะได้รู้แค่ผิวเผินโอ้ลูกค้ามาถามผมอันนี้ครับพี่สลับมั้งพี่ครับอย่าลงลึกกับผมเอาแค่สื่อสารได้จริงๆมันต้องเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องของสายไฟโดยเฉพาะหรือว่าเรื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะแต่มีความรู้และตอนเนี้ยต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ยหรือว่าอาชีพของช่างด้านไฟฟ้าเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะว่ามันต่อยอดของอนาคตได้ค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้หลายๆธุรกิจนี้ถามว่าเนี่ยพวกระบบไฟเนี่ยผมว่าเริ่มมาแต่คนที่ได้เปรียบก็จะมีนะคนอันจริงคือคนที่เป็นระบบไฟที่ได้เปรียบระบบไฟจะได้เปรียบเพียงแต่ว่าเขายอมรับอินพุตใหม่ๆให้ตัวเองรับปรับใช่เพราะว่าเขาจะต้องเรียนรู้ให้เรื่องของการดันมอเตอร์หรือระบบการทำงานแคบเคลื่อนให้มันไปเพราะว่าไฟฟ้าของเขาคือการใช้กระแสไฟแค่วนกลับมาในการทำงานของเครื่องจักรหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกที่ทำไดนาโมอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยง่ายเลยหมูเลยใช่ไหมหมูเขาเลยเพียงแต่ว่าระบบเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องระบบการจ่ายไฟอะไรพวกเนี้ยครับแต่ผมว่าถ้าเขามาเรียนรู้เนี่ยอย่างนิวเนี่ยมี4กล่อง5กล่องเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ตรงนี้กล่องโคตรเยอะเลยนิวงงมากเลยอ่ะพี่บอกมี5กล่องปกติก็มีแค่กล่องไว้ควบคุมเรื่องของให้มันแรงให้มันเร็วให้นั่นเองจะยาวรู้แค่นั้นแต่ของนิวEvo เป็นกล่องคอมแพคกล่องเดียวนะครับ Evo เป็นกล่องคอมแพคกล่องเดียวก็เหมือนกล่องรถยนต์ ECU ที่แค่มีแค่กล่องเดียวพอเขาจะรวมก็เหมือนรวมไอ้5กล่องเนี้ยมาอยู่กล่องเดียวถ้าสเตปแพงหน่อยก็ต้องให้มันไปทีเดียวถูกหน่อยมันก็แยกละกันก็ดีจะได้ช่างหากินด้วยแล้วพี่ไปเรียนเรื่องของระบบไฟฟ้าทั้งมอเตอร์ไซค์ละรถยนต์ได้ไหมเพราะพี่ไปเรียนมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ที่ทางนิวไทยแลนด์เขาเปิดอบรมก็คือจะเป็นแค่มอเตอร์ไซค์ได้ค่ะต่อยอดกับรถยนต์ก็ได้ค่ะว่าโชว์รูมข้างๆก็มีรถยนต์ด้วยไม่ใช่เหรอก็ไปแอบดูของเขามาครับก็มีครับแต่อนาคตก็ถ้ามอเตอร์ไซค์เราโอเคแล้วก็น่าจะลองไปรถยนต์ใช่ครับเพราะว่า
มันก็ต้องเราก็ต้องหาเรียนเพราะว่าอนาคตก็น่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของพี่ช่างใส่ช่างด้วยจริงๆอ่ะคนที่ไปใส่ช่างนี่ได้เปรียบแล้วนะตอนนี้แต่ว่าจะถามว่าทุกคนมาค่าเท่ากับศูนย์เหมือนกันไหมที่ไม่มีความรู้แล้วมาเรียนรู้เรื่องของสายไฟเนี่ยเรื่องของระบบไฟเนี่ยนอกจากไดนาโมแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาจะต้องมาเรียนรู้สเต็ปต่อไปเหมือนกันเพราะเขารู้แค่ตรงกลุ่มแค่ระบบไดนาโมอย่างเดียวต้องเรียนที่อย่างเงี้ยผมไม่มีความรู้ช่างเลยเออใช่เพราะเราไม่ได้มาสายนี้เราไม่ใช่เหมือนเราเอาง่ายๆรถเราอ่ะเรายังส่งศูนย์เลยเราก็เลยเอางูปลาขอให้รู้แค่บางจุดก็พอไม่เราแต่ว่ามันก็มีเมนหลักที่เราจะต้องรู้ก็คือแบตเตอรี่ของควบคุมมอเตอร์และคอนโทรลเลอร์ต่างๆก็แล้วก็มาใช้กับตัวอุปกรณ์ประกอบกันอันนี้ไม่แต่เฉพาะในนิวนั้นเราหมายถึงอุปกรณ์ฟ้าทั้งหมดแล้วการเรียนไปสอบมายากไหมสอบยากไหมเอางี้ว่าแค่คืออบรมก่อนมันใช้เวลาการอบรมกี่วันอบรมไอ้5วันที่ผ่านมึงไม่ช่วยอะไรมึงเลยเลยเจ๊เอางี้ครั้งแรกเนี่ยแค่งงๆบอกครั้งที่2เริ่มเข้าใจที่แต่ด้วยความที่เรามาจากคนไม่มีพื้นฐานใช่มันต้องมีคนที่แบบว่าพอเป็นความรู้นิดไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้เลยพี่แล้วมันยากไหมกับการที่เขาไปเรียนรู้ถามว่ายากไหมถ้าเกิดใจไม่ยากใช่พี่อย่างผมอ่ะผมก็เหมือนช่างรุ่นเก่าอ่ะนะทำแต่รถน้ำมันทำแต่รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเครื่องยนต์แต่เราไม่เคยมาเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยตอนแรกก็ไม่เปิดใจตอนแรกผมไม่เปิดใจนะผมยอมรับเลยนะถ้ามันทางจะอะไรยังไงคือเราปิดเราไม่อยากเรียนรู้เลยแต่พอมาวันนึงมันน่าสนใจเพราะนักงานที่มันมาแล้วอ่ะใช่เราจะมาปิดไม่ได้ใช่เราปิดตัวเองไม่ได้พี่เราต้องหาอะไรเพิ่มถามหน่อยแล้วสมมติว่าเด็กตาสีตาสาหรือว่าคนที่มีความรู้เรื่องไฟเล็กๆน้อยๆเขาเรียกช่างสารพัดอ่ะมานั่งต่อสายไฟผิดถั่วความน่ากลัวมันน่ากลัวไหมน่ากลัวพี่อาจจะระเบิดได้ที่เป็นข่าวเพราะเกิดจากเหตุการณ์นี้ด้วยไหมใช่พี่สำหรับขั้วผิดก็ชีวิตเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่บางทีเอาง่ายแค่ขันขั้วไม่แน่น่ะโอกาสที่ไฟมันจะสปาร์กไอ้พวกไอ้แบบไอ้เวลารถยนต์ยังเป็นเลยเวลาที่เราจะทำสายไฟใช่นี่แหละครับบางทีจุดเล็กจุดน้อยนิดเดียวพี่สามารถทำรถไฟฟ้าเนี่ยพังหรือระเบิดได้แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของรถไฟฟ้าพี่เอกไปเรียนมาคืออะไรต่อขั้วผิดเนี่ยพี่ชีวิตเปลี่ยนเลยพี่ทางคันนี่ไม่กี่ขั้ววะโอ้โหอยากรู้เรามีภาพประกอบอยากรู้เดี๋ยวเรามีภาพประกอบว่ารถคันนี้มีสายไฟทั้งหมดกี่จุดใช่มีจุดไหนบ้างพี่เอาอันนี้เดี๋ยวเอาภายนอกชี้ดูมีจุดไหนบ้างโอ้ตรงนี้กระจุกนี่กระจุกเยอะไปหมดพี่อันนี้กระจุกนึงแล้วตรงไหนอีกแล้วก็ใต้เบาะใต้เบาะอีกกระจุกนึงแล้วตรงไหนอีกครับใต้พื้นอีกใต้พื้นก็มีแบตอีกมีแบตอีกแล้วก็ต้องแผงวงจรในแบตอีกบอกแผงวงจรอยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งไหนใต้ข้างล่างในแบตเลยครับอ๋อแผงวงจรในแบตมึงแกะแบตดูมันก็มีอีกดูได้ใช่บางคนเขาบอกว่าเป็นช่างซ่อมทีวีมาทำได้ไหมช่างซ่อมทีวีได้ไหมมาอะแดปทำได้พี่แต่ทีเนี้ยเราต้องเรียนรู้ระบบก่อนว่าระบบอะมันต้องทำงานยังไงจ่ายไฟยังไงเราต้องเรียนรู้พี่ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยถามว่าช่างพวกช่างอิเล็กทรอนิกส์อาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาสามารถอ่านค่าได้อ่านพินได้อ่านระบบวงจรไฟได้นี่แหละครับสามารถเอามาอะแดปทำกับพวกรถไฟฟ้านี้ได้แต่อันดับแรกก็ต้องเรียนรู้ก่อนถามกล่องละเท่าไหร่โอ้ถ้ากล่องอะครับเนี่ยมันกล่องที่บอกว่ามี 4-5 จุดเนี่ยกล่องแล้วกล่องถ้าอย่าง ECU ครับก็มี 20,000 เหมือนกันไอ้แว่นทำไมค่ายอื่นเขาหลัก 3-4-5,000 ยังมีไหมค่ายนี้แพงจังวะแล้วก็ระบบซิตี้ที่ความปลอดภัยโอเคของนี่แล้วนะครับระดับความปลอดภัยผมว่าเขามาอันดับหนึ่งเพราะว่ามีขายอยู่ในยุโรปมีคือผลิตที่จีนขายในยุโรปเพราะยุโรปนิยมใช้ยุโรปนี่ถ้าเรื่องของภาวะเรื่องของไม่เซฟตี้เขาไม่เอาเลยเขาไม่ให้จดทะเบียนนี่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งของนิวเนี่ยครับที่ว่าเขาคำนึงในเรื่องพวกนี้เขารักษาชีวิตคนขับใช่ครับรู้สึกระบบเบรกช่วงล่างหรืออะไรค่อนข้างดีเลยดีครับพี่เป็นคอมไบเบรกอะคะเป็นคอมไบเบรกครับก็อย่างสูบเห็นไหมครับจะเป็นทั้งหมด3 สูบใช่ครับการทำงานของมันก็คือลูกสูบกลางเนี่ยลูกสูบก็ทำงาน3ตัวก็จริงแต่มันก็จะกระจายกำลังไปที่เด็กหลังด้วยอ๋อก็คือจับ2ใช่ครับแล้วก็แบ่งหนึ่งไปด้านหลังใช่ครับอืมนี่แหละครับคือการที่เราจะเรียนรู้เรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่คนที่อยากจะเรียนรู้อะเตรียมมาเลยอันดับแรกคืออะไรคะ
อันดับแรกต้องเตรียมอะไรอย่างว่าเราต้องรู้เรื่องไฟเบื้องต้นครับเราต้องรู้เรื่องระบบไฟเบื้องต้นโวลต์วัตต์แอมป์อะไรคืออะไรครับแล้วก็ระบบการทำงานมันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าคนที่เป็นช่างรถยนต์สายน้ำมันมาก่อนก็มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ก็จริงแต่ว่าก็จะมีความรู้เรื่องอะช่วงล่างอะไรมาบ้างถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องกระแสไฟคุณไปเรียนรู้ตรงนั้นอีกนิดนึงแล้วมาแมทช์กันมันก็จะต่อยอดได้ธุรกิจตัวใหม่ตัวหนึ่งในอนาคตใช่ครับเหมือนผมอะครับเหมือนผมก็ทำรถน้ำมันมาผมก็มาต่อยอดกับเรื่องรถไฟฟ้าคือบางคนบอกว่าเขาแอนตี้เรื่องไฟฟ้าก็อีกนานอีกแบบอุ้ยหลายปีไม่มีทางหรอกมันอีกหลายปีเป็นสนใจมันทำไมจริงๆมันก็ไม่ช้านะเดี๋ยวนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะหลายๆคนใกล้ตัวผมขายรถน้ำมันเริ่มขายรถน้ำมันมาใช้รถไฟฟ้าเพราะหนึ่งประหยัดได้หลายเท่าตัวเลยนะพี่อย่างรถคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งไปทำงาน70โลเขาเสียค่าน้ำมันเดือนหนึ่ง 2-3,000 เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าวันละ15บาท30วันก็แค่400กว่าบาทต่างหายไปต้องเยอะเนี่ยใช่พี่แต่ข้อเสียของรถไฟฟ้าสิสำหรับคนที่อยู่พวกหอพักคอนโดเก่าไม่ใช่คอนโดใหม่เพราะคอนโดใหม่เขาจะมีที่เหมือนที่เสียบรองรับไว้ให้ชาร์จรถไฟฟ้าแล้วมันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะแต่อันนี้สามารถขอขึ้นไปยกขึ้นไปข้างบนได้ครับมีรถเข็นให้อยู่แล้วยกไปครับขึ้นไปเสียบบนพอตัวเองได้เลยข้อดีของนิวคืออย่างนี้เพราะว่าเราไปดูหลายแบรนด์หรือแม้ตอนนั้นเราไปดูP80 Pro เขาก็ยังแบบยังไม่ทำตัวสวอปออกมาก็ต้องเสียบชาร์จอยู่ที่รองรับพวกแก๊ปพวก delivery ต่างๆอันนี้ก็คือคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือจะไปทงไปเที่ยวเขาไม่มีที่เสียบชาร์จนี่เลยยกไปห้องพักไปที่รีสอร์ทตัวเองเห็นได้ค่ะว่าตัว New Meet ใครเอาไปนะจังหวัดอะไรบ้างเอาไปคนเคยเอาไปเลยแล้วเอาตัวนี้ไปถึงเหรอไปแล้วกลับถึงเหรอไปกลับได้ครับพวกแบตอีก6ลูกก็คือหมายถึงว่าพกแบตเข้าไปในรถก็คืออาจจะใส่เขาทำเป็นพวกล่างอ๋อพวกล่างข้างหลังอ๋อพวกอีกอันนึงใช่แล้วก็เอาแบตไปแล้วก็สัมภาระใส่พวกล่างไปนะครับหมดก็เปลี่ยนแล้วเขาก็ไปชาร์จที่ปลายทางก็ดีนะพูดถึงเนาะไม่ต้องมานั่งอีนี่เนาะใช่ครับแล้วคาดว่าในอนาคตนิวสาขาบางแคจะมีแอคเซสซอรีมาจำหน่ายด้วยไหมเนี่ยเพราะว่าของแต่งมีไหมอ่ะนิวมีของแต่งอะไรมาจากโรงงานไหมของแต่งก็มีจะมีเป็นหลักท้ายกับกล่องหลังก็คิดว่าอนาคตต้องลงมาที่เพราะว่าลูกค้าถามถึงเมล่ะก็ถามอะไรบ้างชิวหน้ากล่องหลังแล้วก็แล้วช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยส่วนใหญ่มันผมต้องแล้วแต่สไตล์คนครับแต่ตอนนี้ช่วงล่างที่มีที่เห็นคนใช้อยู่ก็จะเป็นของไวอ๋อก็คือโชคใช่ครับ YS OKP นิวมีกี่สีวันนี้มีแล้วแต่รุ่นครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นสีพื้นฐานก็จะเป็นขาวเทาดำเงินแดงดูสีเงินใช่ครับสลับไม่ได้เลยครับอย่าไปสลับนะถ้าสลับแล้วก็เรียบร้อยครับตะกันขาดนะไม่ช่วยนะใช่ครับเออเพราะอันนี้ก็คือจะเป็นตัว FOC ตัวกล่องควบคุมมอเตอร์อีกทีนึงครับจ่ายกระแสไฟอีกทีนึงครับแล้วนอกจากตัว NT Sport แล้วมีตัว Evo เหรอ Evo Evo ตอนนี้179ก็ราคาแพงที่สุดเลยใช่มั้ยใช่ใช่ๆโอ้โหราคาแพงที่สุดแล้วของหมดอีกต่างหากไม่ธรรมดานะเนี่ยใช่ครับก็จะคล้ายๆตัวนี้แหละพี่แต่เป็นจอสีอ๋อแค่ต่างจอกันมอเตอร์กันครับมอเตอร์เลยครับกด EP ใช่มั้ยครับที่ยาวก็เขาก็จะเป็นนี่เป็นจอเขาจะครับมันไม่เหมือนอันนู้นอันนู้นจอสีที่มันดูดีกว่าใช่ครับแต่ตัว Evo จะรู้สึกจะไฮกว่าตัวนั้นหน่อยนึงใช่ไหมมันถึงแบบแสนต่างกันยังไงอ่ะ 1,700 กว่ากับ 1,200 วัตต์มอเตอร์ครับวัตต์มันอยู่ที่ 4,600 วัตต์มันต้องเกินตัวจริงEvo เดี๋ยวผมจำวัตต์ไม่ได้เนื่องจากว่าอันนี้หน้าจอ Evo อ๋อก็เป็นสีเวลาเปลี่ยนโหมดก็จะเปลี่ยนสีตามอันนี้จะดูจากหน้าจอตรงนี้ก็ได้หรือจะดูจากโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือจำลองมาเหมือนกันหมดเลยใช่ครับอ๋อเดี๋ยวที่เราคือถ้าเป็น Evo จะเป็นหน้าจอสีแล้วคืออย่างนี้คือผมจะบอกว่ามันจะดูเล้าใจมากขึ้นเวลาเราเปลี่ยนหน้าจอจากสีฟ้าหรือสีพิมพ์เวลาขับมันคืนแสบแล้วไหมมันเป็น LED ป่ะมันซัพพอร์ตเรื่องการมองเห็นไม่แสบ
ไม่ย้อนแสบไม่แบบอะไรจริงๆพี่เพราะว่าที่เวลาหน้าปัดรถมอเตอร์ไซค์พวกนี้ครับมันจะไม่แสบตาเพราะว่าบางครั้งเราขี่เราไม่มองหน้าจอเรามองกระจกไม่ได้มีทริคมากลางคืนกลางคืนกลางคืนมันแสบมากมันแสบตาเหมือนวิทยุในรถอ่ะเห็นป่ะกลางคืนหูแสบตาแต่อันนี้แบบมันก็อยู่ตรงตาเราดีแล้วเหมือนตัวนิวเนี่ยมันมีดีกว่าที่หลายคนคิดใช่เอาอย่างนี้ฝากเพราะว่าส่วนใหญ่พอหลายคนเห็นเราต้องรับเรื่องจริงนิดนึงเวลาหลายคนเห็นราคาเราเขาจะเบ้ปากใช่เขาบอกมาดูก่อนเถอะไม่ต้องใครหรอกค่ะเจ๊ยาวอ่ะตอนแรกถามว่า60,000หูยโอ้60,000กว่าเลยเหรอมีเงินอยู่ในกระเป๋า30,000เองทำไงดีวะ30,000ก็ดาวครับดาวแล้วผ่อนเอาฝากเพจดีกว่าเพจร้านเพจนิวบางแคเพชรเกษมครับผมนิวบางแคเพชรเกษมเบอร์โทรติดต่อเลยพี่บ้าน0849961536ครับพี่บ้านจะเป็นคนดูนะคะโชว์รูมนี้ส่วนนั้นนะคะพี่เอกนะคะพี่เอกก็จะเป็นคนเบื้องหลังของคนที่จัดงานมีตติ้งอะไรคะยีรถเก่าครับยีรถเก่านะคะพี่เอกฝากตัวเองหน่อยค่ะว่าจะติดตามเอกได้ที่ไหนแล้วก็สามารถดูเรื่องของธุรกิจที่พี่เอกเป็นคนจัดมีตติ้งและในอนาคตอาจจะมีรถไฟฟ้าหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่ครับพี่ต้องรอติดตามฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะครับก็ติดตามได้ที่เพจยีรถเก่านะครับยีรถเก่าเลยยีรถเก่าเลยครับภาษาไทยเลยยีรถเก่าเลยครับขึ้นเลยครับแล้วถ้ามีอะไรสงสัยหรือยังไงก็สอบถามพี่เอกได้ที่ได้ที่Facebook ก็ได้ครับซูซูกิ TL ครับหรือไม่ก็ LINE ครับAKE-DNA ครับได้เลยนะคะวันนี้เรานะคะเรียลไทม์คาร์มาร์เก็ตเซ็ตก็ขอขอบคุณนะคะสองท่านนี้นะคะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้เรารู้จักตัวนิวนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตครับพี่มันก็จะขึ้นสปอร์ตอ๋อโอเคลองโหมดสปอร์ตดูครับรอบขึ้นไวครับพี่ไวมากสามสิบแล้วอ่ะ20ไปปลาย30แล้วใช่ครับพี่เนี่ยรอบขึ้นไวดีครับถ้าสปอร์ตได้ครับตัวนี้มันดูอื่นใช่ไหมใช่ตัวลิงก์จะอื่นหน่อยครับแต่ว่านี่มันมาไวกว่าใช่ครับมาไวพี่ไม่ใช่ทากด้วย